60คำสอนของพ่อข้อ1ลูกจงจำไว้ว่าการไม่ต่อสู้ในบางกรณีกลับเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายข้อ2ลูกจงอย่าเลือกของที่ชอบด้วยความอยากของลูกแต่จงเลือกด้วยสติปัญญาและพิจารณาถึงประโยชน์และโทษของมันเสียก่อนข้อ3ลูกจงอย่าโกรธคนไม่ดีที่จริงเขาก็อยากดีเหมือนกันแต่เขาไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นความดีอะไรคือไม่ดีข้อ4ลูกจะตำหนิติเตียนใครก็จงดูตนเองเสียก่อนอย่าให้เขาย้อนว่าเราได้ข้อ5ลูกจะเห็นว่าผู้มีสัมมาคารวะจะพบแต่ความเจริญความอ่อนน้อมเป็นคุณสมบัติของสุภาพบุรุษการยกมือไหว้ผู้อื่นได้คือการทำลายตัวกูของกูข้อ6ลูกพ่อต้องเป็นคนแข็งแรงไม่แข็งกระด้างลูกพ่อต้องเป็นคนเรียบง่ายไม่มักง่ายลูกพ่อต้องเป็นคนอ่อนโยนไม่อ่อนแอข้อ7ลูกของพ่อคล่องแคล่วว่องไวเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของครอบครัวข้อ8เงินทองที่ลูกมียิ่งใช้ยิ่งหมดไปปัญญาที่ลูกหาได้ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มพูนข้อ9ถ้าลูกทำเด่นจะถูกคนเขาเขมนะและสมน้ำหน้าลูกจะพลาดท่าลงมาเพราะความอยากเด่นอยากดังข้อ10ลูกจงจำไว้ว่าเงินทองเป็นของนอกกายพ่อแม่สุขใจเมื่อพี่น้องรักกันข้อ11ลูกจงโอนอ่อนผ่อนตามอย่างฉลาดและสุขุมการพ่ายแพ้ด้วยศิลปะดีกว่าการชนะด้วยอารมณ์ข้อ12ความกล้าหาญต้องประกอบด้วยสติปัญญาถ้าลูกกล้าโดยไม่มีสติปัญญาเขาเรียกว่าคนบ้าบิ่นข้อ13ลูกต้องทำทุกอย่างด้วยความสุจริตเมื่อสุจริตจิตผ่องใสเมื่อทุจริตจิตหมองไหม้ข้อ14ทรัพย์สมบัติไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่พ่อแม่จะให้แก่ลูกความรู้และความประพฤติดีเท่านั้นที่พ่อแม่ควรมอบให้แก่ลูกอันเป็นที่รักข้อ15ลูกหลีกทางให้เขาก็คือหลีกทางให้เราหลุดพ้นจากอันตรายในที่สุดก็จะได้รับผลดีด้วยกันทั้งเขาและเราข้อ16ปลายทางสุดท้ายของความไม่พอคือความทุกข์ข้อ17ลูกจงจำไว้ว่าผู้ที่ไม่มีใครให้อภัยผู้อื่นคือผู้อ่อนแอทางจิตใจการให้อภัยศัตรูคือการสร้างมิตรข้อ18ถ้าผู้อื่นหลอกเรารู้ง่ายและแก้ไขได้ง่ายแต่ถ้าเราหลอกตัวลูกเองรู้ยากแก้ไขได้ยากข้อ19ลูกควรจำสิ่งที่ควรจำลืมสิ่งที่ควรลืมทำสิ่งที่ควรทำและต้องรู้ว่าสิ่งใดควรทำก่อนสิ่งใดควรทำหลังข้อ20เมื่อลูกสังเกตดูจะพบว่าภายหลังเสียงหัวเราะจะมีน้ำตาภายหลังเสียน้ำตาจะเห็นแสงธรรมคือความจริงของชีวิตข้อ21หกล้มเพราะก้าวเดินไปข้างหน้ายังดีกว่าลูกยืนเตะท่าอยู่กับที่เพราะถ้าลูกยืนไม่ดีก็จะมีคนมาถีบให้ล้มอยู่ดีข้อ22ลูกจงหาความสุขกับปัจจุบันอย่าใฝ่ฝันถึงอนาคตอย่าหมกอยู่กับอดีตจะทุกข์ข้อ23โชคเข้าข้างผู้ที่มีความอ่อนน้อมเสมอถ้าลูกเป็นผู้ที่นอบน้อมผู้ใหญ่ใครๆก็รักถ้าลูกเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจผู้น้อยผู้น้อยก็มีความภักดีข้อ24ชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังขอให้ลูกคิดอยู่เสมอว่าถ้ามีสิ่งใดในโลกที่ผู้อื่นทำได้ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะทำไม่ได้ข้อ25ความโศกเศร้าเสียใจมิได้ทำให้ใครได้รับประโยชน์อะไรนอกจากทำให้ศัตรูของเราดีใจและสมน้ำหน้าข้อ26เมื่อพบภัยที่อยู่ข้างหน้าจงหนีเข้าหาพระดีกว่าหนีเข้าหาโจซึ่งโจจักฉกฉวยโอกาสเอาจากเราเสมออย่างคาดไม่ถึงข้อ27คนเรามีความโลภทุกคนถ้าโลภมากก็จะทุกข์มากถ้าโลภน้อยก็จะทุกข์น้อยถ้าไม่โลภก็จะไม่ทุกข์
ข้อ28ถ้าลูกประพฤติดีลูกก็จะพบกับคนประพฤติดีถ้าลูกประพฤติชั่วลูกก็จะพบกับคนประพฤติชั่วขอให้ลูกเลือกคบให้ถูกต้องเถิดลูกจักเป็นคนที่โชคดีข้อ29ลูกอย่ากลัวไปเลยว่าจะได้แต่งงานกับคนไม่ดีถ้าลูกไม่สูบไม่ดื่มไม่เล่นไม่เที่ยวลูกก็จะพบคู่ครองที่ไม่สูบไม่ดื่มไม่เล่นไม่เที่ยวเช่นกันข้อ30ไม่ว่าคนหรือสัตว์ต้องการคำอ่อนหวานลูกก็เช่นกันควรพูดคำอ่อนหวานแก่ผู้อื่นเมื่อลูกอ่อนหวานแก่ผู้อื่นผู้อื่นก็จะอ่อนหวานกับลูกข้อ31ลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมตัวเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียคนผิดอะไรก็ผิดได้แต่อย่าผิดศีลธรรมข้อ32ลูกจงจำไว้ว่าศัตรูวันนี้อาจเป็นมิตรในวันหน้าเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรเขารุนแรงและเกินเลยข้อ33ลูกจงสนุกกับการใช้เงินและพร้อมกันนั้นลูกต้องสนุกกับการเก็บรักษาเงินด้วยและยิ่งกว่านั้นต้องสนุกกับการหาเงินอย่างไม่เป็นทุกข์คือหาเงินด้วยความถูกต้องข้อ34การกระทำของลูกบางครั้งยังไม่ถูกใจตนเองแล้วจะให้คนอื่นทำถูกใจเราเสมอไปได้อย่างไรคิดแค่นี้ลูกก็จะไม่โกรธคนอื่นข้อ35ถ้าลูกกล้าอย่างถูกต้องก็จะเป็นผู้ฉลาดถ้าลูกกล้าอย่างบ้าบิ่นก็จะเป็นคนโง่ขอให้ลูกจงกล้าหาญอย่างชาญฉลาดข้อ36บาปและบุญทั้งปวงที่ลูกกำลังทำในขณะนี้สักวันหนึ่งจักรวมตัวกันมาสนองแก่ลูกสิ่งที่ลูกได้รับอยู่ทุกวันนี้เป็นผลจากการกระทำของลูกทั้งสิ้นข้อ37ลูกจงจำไว้ว่าธรรมชาติไม่เคยให้อภัยใครใครทำอย่างใดต้องได้รับอย่างนั้นแต่ธรรมชาติก็ให้โอกาสทุกคนเสมอแต่คนเราโดยส่วนมากไม่ค่อยยอมรับโอกาสนั้นข้อ38เมื่อมีปัญหาแก้ให้ถูกจุดจักพ้นทุกเร็วอย่าเป็นเช่นคุณยายแก่ๆมองหาเข็มทะเสาไฟเพราะมีแสงสว่างแต่หาเท่าใดก็ไม่พบเพราะเหตุว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเข็มหายในบ้านแล้วมาหานอกบ้านเพียงเพราะในบ้านไม่มีแสงไฟฟ้าหน้าขันหมายละข้อ39ลูกจงจำไว้ว่าคนเห็นแก่เงินคบยากคนเห็นแก่งานคบง่ายคนเห็นแก่ผู้อื่นคบสบายข้อ40ถ้าลูกปรารถนาให้ผู้อื่นรักลูกต้องทำตัวให้น่ารักลูกจึงจะเป็นที่รักของผู้อื่นข้อ41ไม้ล้มข้ามได้คนล้มอย่าข้ามสำคัญที่สุดลูกอย่าข้ามตัวเองข้อ42ผู้กล้าหาญคือผู้ที่สามารถบังคับตัวเองได้ถ้าลูกจักปลูกต้นไม้ต้องบำรุงรากแต่ถ้าปลูกจิตใจต้องบำรุงด้วยศีลด้วยธรรมข้อ43ลูกเกิดเป็นคนแล้วต้องพยายามทำดีที่สุดเมื่อทำดีที่สุดแล้วนอกนั้นแล้วแต่ฟ้าลิขิตโบราณว่าลิขิตเป็นของฟ้าผลของการกระทำชะตาเป็นของคนการกระทำของตัวเองข้อ44ลูกควรจะยอมผิดใจกับคนสุภาพชนแต่อย่าผิดใจกับคนผ่านจะเดือดร้อนอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงข้อ45การไม่ระวังการใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆอาจทำให้ล้มจมได้ดังเช่นเรือมีรูรั่วเล็กๆอาจทำให้เรือใหญ่จมได้ข้อ46โรคภัยทางร่างกายจะเข้ามาทางปากภัยพิบัติก็จะออกจากปากของเราเช่นกันเมื่อลูกจะพูดสิ่งใดจงพิจารณาให้ดีๆข้อ47การโกรธเป็นวิสัยของปุถุชนการให้อภัยเป็นวิสัยของบัณฑิตลูกพ่อจะเป็นบัณฑิตจึงต้องฝึกการให้อภัยด้วยความมีเมตตาเพราะเมตตาแก้ความโกรธได้ข้อ48การเดินทางหมื่นลี้ต้องมีก้าวแรกยามลูกมีอำนาจจงอย่าเหลิงอำนาจยามลูกมีความสุขก็อย่าหลงระเริงระวังความทุกข์จากตามมาข้อ49ถ้าลูกให้เงินเพื่อนยืมระวังจะเสียเงินจะเสียเพื่อนจะเสียใจเพราะฉะนั้นลูกอย่าให้เงินใครยืมถ้ามีก็ให้เขาไปเลยข้อ50ถ้าลูกระแวงสงสัยใครแล้วลูกอย่าทำธุรกิจร่วมกันเพราะจะมีแต่ระแวงกันการงานไม่ราบรื่นความทุกข์จะเข้ามาในจิตใจลูกข้อ51เรือที่ออกทะเลปฏิเสธคลื่นลมไม่ได้ฉันใดชีวิตของลูกปฏิเสธอุปสรรคไม่ได้ฉันนั้น
ข้อ52ลูกสังเกตดูจักรู้ว่าผู้เป็นคนดีมักอ่อนน้อมถ่อมตนผู้โง่เขลามักยิงยโสทนงตนคนโง่มักอวดตัวว่าฉลาดหรือยากให้คนอื่นรู้ว่าฉลาดจึงโอ้อวดคุยเบ่งทับถมคนอื่นส่วนคนฉลาดมักไม่อวดตัวจักเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยิงยโสไม่โอหังและชอบประกาศความดีของผู้อื่นข้อ53แมลงผึ้งชอบของหอมของหวานแมลงวันชอบของเหม็นของเน่าเสียถ้าลูกชอบสิ่งที่ไม่ดีคบคนไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีไปสู่สถานที่ไม่ดีแล้วลูกก็จะเปรียบเช่นแมลงวันซึ่งไม่มีใครชอบหรืออยากจะให้ความรักแต่ถ้าลูกคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีและไปแต่เฉพาะที่ดีลูกก็เป็นเช่นแมลงผึ้งคนดีใครๆก็อยากคบด้วยถ้าลูกเป็นแมลงผึ้งลูกก็จะได้พบกับดอกไม้ถ้าลูกเป็นแมลงวันลูกก็จะได้พบกับของเน่าเหม็นคำโบราณว่าไว้ขี้เกียจเป็นแมลงวันขยันเป็นแมลงผึ้งข้อ54ผู้ที่รู้จักประมาณตนเป็นคนฉลาดลูกควรใช้จ่ายตามฐานะลูกจักไม่ขัดสนตลอดไปข้อ55ถ้าลูกมีความภาคเพียรและถ่อมตนแล้วภายใต้ท้องฟ้าลูกของพ่อจักทำได้ทุกสิ่งธรรมสอนไว้ว่าคนล่วงทุกได้เพราะความเพียรข้อ56ถ้าลูกทำงานด้วยความรีบร้อนร้อนรนมักทำความผิดพลาดมาให้ลูกเสมอลูกต้องทำด้วยความรวดเร็วแบบมีสติจึงจะประสบความสำเร็จได้อย่างถูกต้องและราบรื่นข้อ57การนินทาและว่าร้ายผู้อื่นมันเจ็บปวดมากกว่ามีดที่กรีดเนื้อเขามากมายหลายเท่านักเมื่อลูกเข้าใจอย่างนี้แล้วอย่านินทาอย่าว่าร้ายผู้อื่นเลยเพราะเมื่อเขาเจ็บปวดเพราะคำพูดของเราแล้วเขาก็สามารถทำความผิดกับเราได้เราก็เดือดร้อนข้อ58คนขี้เกียจมักอ้างว่ายังไม่ต้องทำเพราะเช้าไปเพราะเย็นไปเพราะร้อนไปเพราะหนาวไปเพราะฝนตกเพราะแดดออกถ้าลูกอ้างอย่างนี้จะทำอะไรก็จะไม่สำเร็จข้อ59ในสมัยนี้ใครก็ชอบแต่ของดีๆแต่ไม่รู้ว่าอย่างไรถึงจะดีจึงขอเตือนว่าลูกของพ่ออย่าดีแต่จะคิดลูกต้องคิดแต่ดีๆลูกของพ่ออย่าดีแต่พูดลูกต้องพูดดีๆลูกของพ่ออย่าดีแต่ทำลูกต้องทำดีๆลูกของพ่ออย่าดีแต่จะคบคนลูกต้องคบคนดีๆลูกของพ่อดีแต่จะไปลูกต้องไปดีๆลูกจงคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดีๆข้อ60ถ้าลูกละเลยเรื่องเล็กน้อยกระทำผิดเพียงเล็กน้อยในปัจจุบันลูกอาจต้องเสียใจอย่างใหญ่หลวงในภายภาคหน้า